โหลเพื่อนทำอะไรอ่ะเมอร์มาไหนกันเดี๋ยวไปคุยกับพี่มะลิหน่อยเรื่อง ATC ของมันพรุ่งนี้ข้าอยู่เดอะโดมแกจะมากันเปล่าไม่งั้นจะไอ้นี่ไปไม่ได้ก็ได้นะมีเบอร์แกพี่มะลิเหรอได้ๆเดี๋ยวจะไปคุยกับ911มีใครจะคุยอะไรกับเซียสเปล่าที่ก็เราคุยกันก็คุยจบเฉยๆไม่น่ามีอะไรป่ะว่าเราน่าต้องคุยกับตำรวจมากกว่าวันนี้มาเขารออยู่พี่มาเพื่อนอยู่ระดมนะสวัสดีครับพี่ครับอะไรนี่จะคุยจบกันแล้วใช่ไหมครับดูไว้กับทางกาเซียสอันนี้ดูไว้ต้องรอใครไหมครับนี่เหมือนบิลลี่กำลังมาครับเดี๋ยวรอบิลลี่แป๊บนึงก็ได้ครับเดี๋ยวบิลลี่มีอะไรจะพูดได้ครับพี่ก๊อตน้องส่งสกอร์ล่าสุดให้แล้วนะครับโอเคครับนุ่นขอบคุณครับชนะล้านหนึ่งเหี้ยฟักชนะล้านหนึ่งถึงไหนแล้วเพื่อนไม่นำล้านหนึ่งเลยสัตว์เอ๊ะเซ็งเลยสัตว์เขานำเหรอเรานำไม่ใช่เหรอเรานำครับเรานำสกอร์เรานำไงเซ็งเลยสัตว์กะได้ยังมีคนแพ้ได้เยอะกว่าป่ะพี่ใช่เอาจริงๆคนแพ้ได้เยอะกว่านะยิ่งแพ้แบบสูสีด้วยอื้อเลยอ่ะเซ็งว่ะมันก็ได้ครึ่งหนึ่งของเราอ่ะเรา8อ่ะมันก็ได้เพิ่มอีก4 คูณ3แล้ว12ได้เพิ่มมันได้เพิ่ม12กล่องป่ะเอ้ยไม่ดิมันต้องดูว่าเราเปิดเหรียญได้กี่เหรียญดิถูกป่ะมันต้องดูว่าที่เราได้มาเนี่ย12กล่องเนี่ยเราเปิดได้กี่เหรียญแล้วมันก็จะได้อีกครึ่งนึงเราชนะทำไมวะของมันอีกเอ้าเฮ้ยแล้วถ้าเราคิดเที่ยๆเลยนะมันจะมีแก๊งแบบโยนป่าวะเพื่อเอาให้เหรียญเยอะได้เยอะเหรียญเยอะกว่าสมมุตินะก็เป็นไปได้นะเพราะมันได้ทั้งคู่อันเนี้ยไม่มีหรอกมั้งกูว่าคนเล่นใครอยากจะแพ้บิลลี่มาแล้วครับเฮลโหลมึงไม่คุยไปเลยมึงรอกูทำเหี้ยอะไรมึงบอกรอมึงก่อนนี่ก็คือเดี๋ยวมูลค่ามันยังไม่ครบแต่คือเราจะจบกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุยไปเลยถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ใช่ครับผมโอเคก็โอเคทั้งสองฝ่ายนะงั้นเดี๋ยวให้กระพาประกาศจบเลยนะครับทางการเซียรับ ICU ไหมครับไม่รับครับพี่โอเคครับถ้าอย่างนั้นมีอะไรเพิ่มเติมคุยกันได้เลยครับไม่มีครับตรงนี้น่าจะต้องคุยถ้าวันนี้ก็คุยน่าจะต้องคุยกับคุณหมอใช่ไหมอ๋อคุยกับคุณหมอใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวทางกาเซตมีต้องคุยกับหน่วยงานได้ไหมครับเดี๋ยวตามคุณหมอหน่วยงานไม่มีครับหน่วยงานไม่มีขอบคุณพี่ๆด้วยทุกคนครับพี่ครับผมเช่นกันครับกาเซตสนุกมากพี่สนุกมากครับถ้ามันมีพวกคำพูดในบัฟก็มันเป็นจังหวะเนาะจังหวะเกมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีใครแบบไปดูดบัฟด่าอะไรเงี้ยมันอารมณ์จริงนะมันจริงอันนั้นอ่ะมันด่าจริงอันนั้นอ่ะใช่เพื่อนนี่เนี่ยน้องคิดจริงสนุกมากครับการแสดงขอบคุณมากขอบคุณมากยอดครับขอบคุณครับน้องซามานี่มาใครใครเปิดต้องมีต้องตำรวจได้ไหมครับแค่หมอเจอมาสองทีมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วให้คุณเมโลฟังก่อนก็คือสกอตเนี่ยผมมันเป็นจังหวะที่สกอตเนี่ยกำลังจะลงมาเทรดรถถูกไหมครับซึ่งสกอตเนี่ยมีเกาะจากนั้นกี่สแต็กเพื่อน6เพื่อนทีนี้6ใช่ไหมทีนี้ก๊อตมันลงมาครับแล้วก็มีรถตำรวจหรือรถคุณหมอเนี่ยนะครับชนรถแล้วมันกลายเป็นว่าชนคนไปด้วยคือไม่รู้เข้าใจไหมแล้วตัวก๊อตอ่ะล้มอยู่แล้วมีรถอีกคันหนึ่งอ่ะขับมาเป็นรถตำรวจเนี่ยนะครับแล้วผมก็เลยพูดว่าคุณหมออย่าพึ่งนะครับคุณหมออย่าพึ่งนะผมพูดว่าคุณหมออย่าพึ่งนะเพื่อนผมโดนรถชนไม่ได้โดนยิงผมพูดแบบนี้ค่ะใช่แล้วคุณหมอเขาก็ลงมาหิ้วไปเลยแล้วพอพูดใช่ไหมผมก็บอกเฮ้ยคุณหมออย่าพึ่งชุบเพื่อนผมโดนรถชนนะครับไม่ได้โดนยิงนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสียงปริศนาเสียงนึงอะไรวะพูดว่าอะไรเลยวะชุบไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกแล้วคุณหมอที่ชุบอยู่ก็พูดว่าแคนเซิลแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแค่ไม่ได้ชุบแล้วแคนเซิลแล้วคือคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนที่ชุบแต่เป็นคนที่บอกให้แบบว่าให้แคนเซิลให้แคนเซิลให้หมออีกคนที่ชุบอยู่อะแคนเซิลอะไรไปเรื่อยแล้วก็มีคนสวนมาว่าไม่มีสาระอันนี้เรื่องจริงด้วยแล้วก็มีคนสวนมาว่าแคนเลยคือแคนแล้วแล้วมีคนบอกว่าแคนแล้วด้วยเล่นตรงไหนใช่แล้วคือมันมีเสียงปริศนาครับคือผมคิดว่าน่าจะเป็นตำรวจนะเขาพูดว่ามึงชุบไปเลยไม่ต้องสนใจอารมณ์ประมาณนี้ก็คือแบบว่ามันไม่รู้ว่ามันเซ็งที่ไหนครับพูดตรง
เดี๋ยวให้ผอ.มาฟังตั้งแต่ต้นอีกทีนึงได้ไหมครับคือต้องพูดว่าเห็นแล้วพี่เห็นหมดแล้วมันจะพูดยังไงดีวะไอ้ก๊อดครับพูดยังไงเพื่อนมันก็มันทุกอย่างมันชัดหมดอ่ะคือด้วยถึงขนาดผมเนี่ยในผมเนี่ยเป็นคนอุ้มศพใช่ไหมครับคือผมเนี่ยโดนรถชนเสร็จโดนรถเหยียบต่ออีกถลายไปอีกผมก็โอเคไม่เป็นไรผมก็รอผมรอลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเสร็จผมยืนนิ่งๆเลยเพื่อที่จะสอบถามเลยว่ามันทำไมถึงทำแบบนี้ครับอะไรประมาณนี้คือเบรกคุยก่อนเลยอ่ะคือแบบเพื่อนผมก็ย้ำไปแล้วว่าคือผมเนี่ยไม่ได้โดนยิงแล้วผมก็มีสแต็กมีเกาะมีสแต็กด้วยคือมันไม่ได้โดนยิงล้มแน่นอนอ่ะก็เลยแบบนะครับตามที่บิลลี่เล่าเลยโอเคครับเดี๋ยวรอน้องที่อยู่ในเหตุการณ์มาแต่คำพูดแทรกที่มีเสียงปริศนาขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นบิลลี่ได้ยินชัดเพราะผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับคือต้องพูดก่อนว่าที่ตรงนั้นมันมีอารมณ์กันนะมันน่าจะเป็นเรื่องคำพูดที่ว่าชุบไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกมากกว่าที่หมอชุบครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะผมเชื่อว่าหมอที่ชุบอะเขาน่าจะฟังคำสั่งตรงนั้นมากกว่าที่จะฟังผมอยู่แล้วร้านเกตไงตรงร้านเกตอะเรียบร้อยครับเดี๋ยวคือประเด็นคือผมพูดแล้วอะแล้วก็พูดดีๆพูดดีๆด้วยนะไม่ได้แบบอุ่นหยิดหรือแบบตะโกนใส่เลยนะถูกใช่ไม่เสียงอากิเป็นคนบอกชุบไปเลยอะนั่นแหละก็คือไม่ต้องฟังกันถูกข้อมูลอะนะคุณมีใจเย็นๆนะขอโทษก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวฝั่งเอ้ยเดี๋ยวมีคลิปทางฝั่งของหมดด้วยมีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่ส่งให้เป็นยังไม่ได้เปิดเลยไอ้นกไอ้ใครวะแฟนหรอไอ้พี่มารีอยู่บ้างโทรหาพี่มารีหน่อยดิสักคนนึงอ่ะไปเปิดกล่องนี้ได้เดี๋ยวหนูให้พูดไม่เอาเฮียถ้าเกี่ยวกับคนพูดเรียกอากิอะไรก็ได้ครับก็ผมเนี่ยนะครับโอเคนั่นแหละไม่ยาวด้วยไม่ต้องรอนานคนนี้พี่อากิเขาอากิน่าจะไปพักนะคะมีข้าวไหมแล้วคนตรงนี้เปิดด้วยไงประเด็นอ่ะฮัลโหลครับซออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับซอมาจากพันธุ์ฮัลโหลก๊อดซออยู่ไหนครับทำอะไรอยู่อยู่บ้านแต่ไม่น่ามีอะไรครับมันแค่ไปรอตอนนั้นครับเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครับผมคิดว่าบิลลี่บอลน่าจะรู้อยู่แล้วถูกไหมวันเกิดเรื่อง20ใช่มันที่มันมีอารมณ์ตอนนั้นเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกครับแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเราพูดเราผมพูดก็แบบไม่ได้ฟังกันอะไรเงี้ยมันเลยมีอารมณ์ตรงนั้นหน่อยครับเข้าใจอันนี้ก็ต้องขอโทษคุณหมอด้วยที่แบบหงิดไปด้วยตรงนั้นอันนี้ลุงเข้าใจอยู่ในตัวอารมณ์ตอนนั้นก็เลยแบบบอกน้องว่าไม่เป็นไรโอ้จัดตอนตกแต่งเข้าไปมันเป็นท้ายเหตุการณ์แล้วตกแต่งก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนั้นคืออะไรพอตกแต่งไปเห็นอีกทีคือที่คุณบิลลี่บอกว่าชุบได้ไงแล้วก็เกิดได้ไงอะไรนั่นแหละนั่นแหละตกแต่งเข้าไปแบบใช่เพราะตอนเอาจริงตอนแรกใจผมนะผมคิดว่าคนที่ชุบเป็นคนพูดแต่พอมานั่งมานาทีเดียวผมเลยคิดว่าคนชูปะน่าจะฟังคำสั่งของอากิมากกว่าซึ่งอันนี้เข้าใจได้แต่คือที่อากิสั่งว่าแบบให้ชูเลยไม่ต้องฟังเนี่ยคือแบบว่าไม่ฟังกันเลยใช่ไหมนี่มุมที่เขาโดนเพราะรอบหน้าผมจะได้ขับรถชนหมอบ้างไงมีห้ากล่องไม่แต่ลุงสั่งน้องมาแคนเซิลไปแล้วแหละถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ว่าพูดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้โกรธอะไรครับแต่ที่แค่อยากอธิบายให้เข้าใจว่าตอนนั้นที่มีอารมณ์เพราะว่าเหตุผลแบบนี้เฉยๆครับเข้าใจค่ะแต่ว่าทีนี้หนูจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติว่าต่อให้ไม่มีคำสั่งมาค่ะพี่เบนนี่ถ้าเกิดว่าถือศพไว้แล้วอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องชุบอยู่ดีอะค่ะแล้วอย่างนี้มันทำอะไรได้บ้างครับถ้าเกิดว่าเป็นหนูว่ามันเป็นกรณีคนๆไปหนูก็เคยขับชนหนูเมื่อวานหนูขับชนซาเวียไปก็คือหนูก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งนะหนูขับชนให้เขาวิ่งต่อก่อนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันเป็นคนไปอะค่ะก็เลยแบบว่าคือมันก็มีเสียงแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับคือมันก็มีคนพูดว่าเฮ้ยหยุดก่อนให้เขาได้ไอ้นี่ก่อนรีเซ็ตก่อนเพราะว่ามันก็มีคนพูดเหมือนกันมันก็มีผมนี่แหละผมพูดเองผมก็ได้ยินอยู่โอเคผมได้ยินปุ๊บโอเคผมฟังเสียงนี้เสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวรอลุกก่อนแต่จังหวะนั้นมันมีหมอวิ่งปุ๊บมาโฉบศพไปแล้วก็ชุบเลยใช่แล้วเราก็พูดด้วยพูดตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ชุบเลยนะใช่มันก็เลยเป็นภาพที่แบบว่าเราไม่เข้าใจกันตรงนั้นมากกว่าเดี๋ยวถ้าเรื่องคำพูดเนี่ยเดี๋ยว
อันนี้ไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดทำไมหมายถึงว่าแบบว่ามันแบบว่ามันนิดนึงอ่ะคือแบบไม่ต้องฟังก็ได้อ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมคุณเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะช่างเลยครับมีปัญหาไปก็ไม่ผมว่าจิตใจอะไรไปมันก็ไม่แบบเรื่องแคนตันนะคะพี่บิลลี่น้องแคนตันไปแล้วค่ะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะหลอดมันแบบอันนี้ผมเข้าใจมันขึ้นแดงไปแล้วนะพี่บิลลี่หลอดมันทีเนี้ยผมมาเข้าใจแล้วทีเนี้ยผมมาถามว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยพวกผมทำยังไงได้บ้างครับอันเนี้ยแล้วผมได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าถ้าเราเอาจริงๆมันไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่แค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ารอบหน้าเจออีกอย่างเงี้ยอันนี้พูดกับคนนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกถูกไหมรอบที่แล้วเราก็มีปัญหากันเรื่องนี้ถูกไหมก็เลยแบบแล้วมันจะทำยังไงเพราะแบบพูดจริงที่โมโหเพราะว่ามันหลายครั้งไงมันครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะครับโทรศัพท์ไปออกก่อนแต่ผมมาไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรนะแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอ่ะจะต้องทำยังไงครับผมอยากรู้แค่นี้เลยผมจะได้ไม่ต้องโวยวายตรงนั้นครับเพราะสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้ด้วยต่อให้บอกว่าผมอุ้มใหม่ผมก็ต้องไปเสียเวลาอุ้มใหม่40นาทีไงแล้วครับพี่ถามได้หน่อยดิสมมุตินะในเคสที่เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ป่ะตรงนั้นนะในจังหวะที่เรารู้อยู่แล้วตำรวจรู้อยู่แล้วว่าแก๊งอ่ะจะเทรดสดใช่ไหมก็จะให้อุ้มใหม่แต่ผมเปลี่ยนเป็นแบบชะลอได้ไหมหมายถึงว่ามันจะมีผลเสียเยอะไหมเรียกว่าแบบไม่เข้าไม่พุ่งเข้าไปปุ้มปั้มเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์พวกเนี้ยจริงๆหลังๆอ่ะพวกแรปเบามอบเบามือให้นะพี่ถ้ารู้ว่าเหตุก็คือจะมีคือพูดก่อนน้อยลงพูดก่อนใช่ถูกต้องใช่หรือว่าถ้าเหมือนของพาร์ตตำรวจอ่ะคือถ้าแรปเห็นว่าผมเข้าใจโพนี่เลยอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าจุดถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พยายามบอกน้องว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวนะคือถ้าเราผิดจริงเราวางให้เขาถือศพก่อนให้เขาเล่นต่อก่อนแล้วค่อยจับใหม่ก็ได้ตำรวจจะเปลี่ยนปลูกฝังกันใหม่แล้วแบบนี้เอาตรงนี้ดีกว่าผมว่าเราแก้ปัญหากันตรงนี้ดีกว่าเหมือนสมมุติแรปดึงมาภาพไม่ตรงเงี้ยเหมือนแรปเองแล้วก็จะปล่อยบอกเรื่อยๆถือก่อนแล้วก็ให้วิ่งใหม่อะไรเงี้ยเพราะบางครั้งอ่ะพี่จะเจอตำรวจไม่ค่อยซ้ำกันหรอกหลายๆกลุ่มมันจะมีบางกลุ่มที่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าพวกพี่จะเทรดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะพยายามชนเรื่อยๆใช่ไหมแต่จะมีอีกกลุ่มนึงที่พยายามยิงล้ออย่างเดียวยิงล้อคนเทรดคือโฟกัสที่แบบการเคลื่อนที่ที่ยากขึ้นน่ะก็คือยิงล้อไม่เขาทำเทรดขึ้นรถได้แต่รถคุณสุนใช่รถการปะทะรถกับคนเอาแล้วก็ไปยิงล้อหรือว่าไปโฟกัสอย่างนั้นผมรบกวนคุณต้องแจ็คไปอย่างน้อยเขาขึ้นรถได้แต่รถเขาอาจจะต้องโดนชนหรือโดนยิงส่วนใหญ่ถ้าคอสิต้าหรือพวกเป็นงานนะพี่พวกนี้มันเป็นงานแล้วมันจะบีบแต่ถ้าอาร์ม2เนี่ยเด็กใหม่มาเนี่ยอาจจะชนไม่ยั้งเลยเพราะเห็นอยู่มันจะมีกลุ่มนึงที่แบบเล่นแบบโคเวอร์เป็นวงกลมอ่ะแบบว่าเทรดคุณเทรดไปดิแต่ว่าผมก็ลุมยิงคุณอยู่ใช่ใช่เขาไม่เป็นไรครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกคอซิต้าพวกคุกกี้มันจะรู้งานมันจะไม่ชนมั่วอ๋อไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดคนมีคนติดเองน่าจะโดนที่เราคุยกันแล้วโอเคได้แต่หนูย้ำพี่ครับเรื่องไม่มีอะไรได้ครับพี่โอเคครับไอ้ความมึนตึงนะพี่ชอบเลยว่ะ20อ่ะครับผมจากการครับพี่เล่นสนุกมากครับสนุกมากครับคุยกับซอสก่อนครับคุยกับซอสก่อนซอสต้องไปหาเขาเพื่อนเขาไม่ว่างผมแบบว่าเอาจริงผมอินเวชฮอลำหนึ่งอ่ะชอบแบบมานั่งสปอร์ตเว้ยจากการไม่ได้เลยนะพี่ก๊อฟสักเดียร์ยอดขอบคุณมากครับพี่ครับผมไม่ได้นะสักเดียร์นะไปยิปซีก่อนได้กี่เหรียญนะไม่ได้เลยมึงเปิดกี่กล่องนะ24กล่องไม่ได้เลยสักเหรียญเอาดีๆไอ้แบนเอาดีๆไอ้แบนเหี้ยอะไรเหี้ยกระเป๋า92ไอ้แบนเอาเอา2เอาพับช็อตไปดิมึงเอาพับช็อตไปทำไมเอาเหรียญมาสิมันไม่มีเฮ้ยเหี้ย14เหรียญไอ้สัตว์ใจหายแวบเลยนึกว่าเหนื่อยฟรี24ได้14อ่ะโหตึงจัดเฮ้ยไอเบนซอบอกว่าไม่ใช่ซอบอกว่าซอเขาไม่ว่างเขาเซ็ตของอยู่เขาจะมีตีต้องไปหาที่บ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านมึงไปมึงเอารถไปเก็บแลนด์ส้มมาเดี๋ยวกูไปรับทั้งนั้นอ่ะไปรถกูทีเดียวไปรถมึงเลยกูไม่ได้รถมาถามเพื่อคนขาครับขากดคีย์ครับอันนี้อะไรนะว่าไงนะขากดคีย์ครับงานนี้บ้านเขาอ่ะช่วยแล้วพี่